ครับไปอยู่อเมริกาแล้วไปเรียนครับแล้วเสร็จแล้วก็ทำงานที่ร้านอาหารของครอบครัวครับแล้วก็ทำสเต็กกินเองแล้วก็พอย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยก็ทำสเต็กกินแล้วกับครอบครัวแล้วทางครอบครัวก็ชอบแล้วก็มาปรับหน่อยให้คล้ายๆให้คนเขากินให้เพื่อนๆกินเพื่อนบอกว่ามันรสชาติแตกต่างเหมือนกันเพราะว่าผมเอาสูตรของอเมริกันผสมกับสูตรของคนไทยตอนนี้นะพี่นะเครื่องเทศถ้าสมมติคนที่ทำการค้าที่มันผมจะเป็นหมอจับเรียนการค้านะครับกินจืดๆนะครับแต่เขาก็มีเซ็ตซอสล่างเยอะนะครับแต่ที่เมืองไทยก็อย่างที่พูดนะครับมันถ้ามีเซ็ตเนื้อสดนะครับส่วนมากมันเป็นแช่แข็งอย่างกรุงเทพเขามีที่ผมรู้ว่ากรุงเทพเขามีสดพิเศษหน่อยแบบว่าน้องเขากลับมาจากต่างประเทศอะไรสองวันเลยเขาก็มาแบบว่ามาคิดมาทำเป็นสเต็กแล้วเลยเราก็เพิ่มของรสชาติไทยลงมาแบบว่าให้คติได้ชมได้ใช่ปะเพื่อว่าเรามาปรับปรุงแบบรสชาติมาใหม่พริกอันนี้พริกต้องใช้สองอันนะคะใช้อันเดียวในปลาแต่แม่แต่ปลาเนี่ยถ้ามันสุกเกินไปมันก็จะแข็งแต่ปกติเราเคยใช้ลองปลาหรือนะปลาอะไรปลาโรมันที่รู้จักไหมไม่ใช่แบบเป็นปลาไทยไงที่เราใช้คือปลาซีคือแบบแบบจานเราอ่ะจะหาง่ายใช้ปลาตกเอาค่ะปลาตกธรรมชาติมันก็แพงกว่าการที่นี่เราซื้อเป็นตัวมันก็จะถูกกว่ามันก็ตกหูมาปลาที่อื่นอ่ะแม่ครัวแต่อันของเราอันนี้พี่อ่ะก็ใส่พริกตรงนี้ลงไปความแตกต่างเพราะนั้นเราจะใช้บางทีเราถ้าว่าชิ้นหนึ่ง180อ่ะเ
ของเราเองโดยเฉพาะแล้วก็เอาผสมผสานระหว่างอเมริกันกับไทยค่ะผสมกันแล้วก็มันจะมีระยะเวลาในการหมักเนื้อค่ะมันก็เป็นสูตรของร้านอีกเหมือนกันซึ่งพอเวลาได้ที่แล้วเนี่ยมาทานแล้วมันจะโอเคจะนุ่มเป็นทานค่ะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของผงชาหน่อยเราทำเครื่องกิจกับครัวเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถเติบโตได้ไปด้วยกันพร้อมๆกันได้ไม่ต้องหันไปทางต้องหลับน้ำเลยไม่ต้องงานทุกอย่างเนาะที่บ้านเนาะมันก็กระทบกระทั่งกันมีบ้างแต่แล้วก็รู้จักประมาณว่าให้สามารถถึงตัวเองหมูครับกวางขอฟังเดี๋ยวมันต้องแดงๆนะมันบางจะออกแดงๆมันต้องแดงๆแคุณพอเองด้วยผมครับ3-4ครับมันได้ยินมันด่าแล้วผมครบยาเลยนะบอกทีวีแล้วหนีไปแล้วตกแล้วเนี่ย